จากวังเวียงนะคะกำลังจะมุ่งหน้าไปหลวงพระบางเนี่ยก็จะข้ามเขาแล้วก็ได้ยืนชมธรรมชาติแบบว่าอากาศดีนะคะส้มอยู่ภูแมนะคะห้องพรีเมียมดีลักซ์ตรงนี้แบบต้นไม้แบบล่มลื่นมากอยากจะอยู่สัก10วันหอยอากาศสดชื่นบริสุทธิ์มากๆก็ตอนนี้นะคะกำลังเดินเข้าไปที่น้ำตกตาดกวางสีค่ะจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะคะของการมาเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยก็คือวัดภูสีค่ะหุยเดินกันเมื่อยอ่ะเจอมะพร้าวลูกเท่าหัวค่ะเผลอใหญ่กว่าด้วยอุ้ยนี่ขนาดเล่นเวทมาเนี่ยยังไม่ค่อยจะมีประมาณแบบ3กิโลอ่ะลูกใหญ่กว่าหัวส้มอีกอ่ะอันนี้คือลูกละเท่าไหร่นะคะลูกละ 15,000 ลูกละ 15,000 เออมาลูกนึง 15,000 จ้ะอร่อยไหมเต็มน้ำมากชื่นใจค่ะคนละ 5,000 มีหมาล่าด้วยนะคะพี่ค่ะวิ่งมาแล้วบริเวณตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นจุดที่น้ำการเนี่ยมาเจอกับน้ำโขงค่ะแล้วก็เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์สวยมากเลยที่อยู่กับติดน้ำเลยนะคะหลายๆคนก็อาจจะอยากจะขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกบนยอดภูสีเนาะวัดภูสีเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเราก็อยากจะทานข้าวเย็นด้วยชมพระอาทิตย์ตกด้วยเนี่ยก็มาแถวนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าปากน้ำกันแล้วกันบริเวณที่น้ำการมาเจอกับน้ำโขงค่ะพอเดินลงบันไดมาใช่ไหมมันก็จะมีทางเดินดินๆอย่างเงี้ยเนาะแบบน่ารักมากเลยอ่ะเป็นต้นไม้ริมน้ำนะคะแล้วพวกเรือที่มีคนจ้างมาเนี่ยก็จะแบบว่าล่องเรือชมแม่น้ำโขงมาเรื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมุมเนี้ยหุยพระอาทิตย์ตกสวยพอดีเลยอ่ะตรงเหลี่ยมเขาเลยอ่ะตัดสินใจถูกจริงก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับหลวงพระบางค่ะคือบริเวณหน้าวัดเชียงทองมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นท่าน้ำค่ะแล้วก็จะสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะและเราก็จะเห็นกับวิถีชุมชนของชาวหลวงพระบางนะคะที่เมื่อก่อนก็ยังคงมีการหาปลาและเดี๋ยวนี้ก็ยังคงมีการหาปลาอยู่แล้วก็สำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถที่จะแบบว่าว่าเรือ
ให้เขาล่องเรือชมน้ำโขงชมพระอาทิตย์ตกได้หรือว่าถ้าเรือใหญ่ๆบางลำเนี่ยก็สามารถนะคะเขาก็จะเป็นแบบมีอาหารเสิร์ฟบนเรือได้ด้วยคราวนี้จุดนี้เป็นจุดที่เมื่อกี้เราได้ส่งจบวันนี้ของเราอย่างมีความสุขนะคะพระอาทิตย์ลับขอบเขาลูกนั้นไปสวยมากเลยค่ะแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วด้วยเพราะว่าเวลาค่ำๆแบบนี้มันจะมีตลาดมืดค่ะ